หลายคนก็จะมาตีความว่าปฏิบัติธรรมแปลว่าอะไรคุณแม่ว่าของบางอย่างมันตีความโดยสมองโดยความคิดไม่ได้เลยแต่ถ้ามันรู้สึกได้ว่ามันปฏิบัติแล้วมันดีอะปฏิบัติแล้วมันหยุดตัวเองไม่ให้ตกไปในความเสื่อมไม่ไหลไปสู่อาสวะได้อย่างเงี้ยก็ใช่ล่ะถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายังมีมานะถือตัวอวดดีชี้โทษคนอื่นมาอย่างวันเนี้ยที่เป็นอุปกิเลส16อ่ะถือตัวเย่อหยิ่งจองหองฉันรู้ถูกเธอรู้ผิดอะไรประมาณเนี้ยน่าใช่อ่ะเอาทุกข์กับพ้นทุกข์อ่ะถ้าเราถูกแล้วเรายังทุกข์ก็ไม่ถูกต้องนะ